ันเซียงค่ะหันเซียงพี่ซิ่วเอ๋พี่มีเรื่องอะไรจะสั่งข้าเหรอราชทายาททรงตามหาเจ้าไทเฮาทรงให้เจ้าเก็บข้าวของให้เรียบร้อยแล้วรีบไปที่ห้องโถงใหญ่ค่ะหันเซียงถวายบังคมไทเฮาราชทายาทตามสบายเถอะขอพระทัยไทเฮาทูลถามราชทายาททรงมาหาหม่อมฉันมีทราบทรงมีเรื่องอะไรให้ข้าพูดดีกว่าหันเสียงเจ้ารู้หรือเปล่าทำไมข้าต้องให้เจ้ามาอยู่ข้างกายข้าข้อแรกเพราะว่าเจ้ารู้และเข้าใจจิตใจข้าข้อสองเพราะว่าท่านชายเกิดให้ฝากฝังให้ข้าดูแลเจ้าให้ดีข้อสามก็คือถ้าเจ้าเป็นนางกำนันเจ้าไม่ต้องไปทำงานเบ็ดเตล็ดในแผนกเสื้อและยังตามราชทายาทไปสอบสวนคดีที่เสียเหียนเกิดอุบัติเหตุตายได้อย่างสบายใจอีกด้วยหม่อมฉันขอพระทัยที่กรุณาหม่อมฉันจะพยายามช่วยราชทายาทสืบคดีอย่างเต็มที่ขอพระทัยไทเฮาทรงเมตตาหันเซียงเฉลียวฉลาดมากหากนางช่วยงานกระหม่อมคงสามารถทำให้คดีกระจ่างโดยเร็วงั้นก็ดีพวกเจ้าต้องจัดการสืบคดีให้ถึงที่สุดนะอย่าทำให้ข้าต้องผิดหวังเป็นอันขาดพะเยค่ะยังมีอีกโดยเฉพาะเรื่องดวงตราหยกของเสยเหียนนางได้ดูตราหยกมาจากที่ไหนพวกเจ้าต้องสืบให้ชัดเจนถ้ามีข่าวต้องรีบมารายงานข้าทันทีพะเยค่ะเพคะราชทายาทเพคะหม่อมฉันรักษาตัวมาหลายวันหม่อมฉันคิดอย่างละเอียดพบว่ามีเรื่องที่บังเอิญอย่างมากเพียงแต่หม่อมฉันไม่ทราบว่าคุณพูดหรือไม่ที่นี่ไม่มีคนนอกอยู่เจ้าพูดมาเลยตอนที่พระชายาทรงรับสั่งให้หม่อมฉันแต่ฉลองพระองค์นั้นเพราะพวกเราตรวจสอบเรื่องราวของพระสนมจื่อเหอดังนั้นหม่อมฉันคาดเดาว่าจะหมายความว่าชุดที่เขาสวมในพิธีเส้นไหว้สนมจื่อเหอทำเพื่อขัดขวางการสืบคดีดังนั้นจึงบอกพระชายาให้เล่นงานเจ้าอย่างนั้นเหรอหม่อมฉันไม่มีหลักฐานยืนยันเรื่องนี้หม่อมฉันแค่คาดเดาเป็นไปไม่ได้สนมจื่อเหอและชายาข้าไม่สนิทกันข้าคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้แน่ๆแต่หม่อมฉันมีวิธีเพื่อยืนยันเรื่องนี้ว่าพระชายาของราชทายาทและสนมจื่อเหอมีความสัมพันธ์กันพระชายามีเรื่องอะไรพระสนมจื่อเหอให้คุณมาส่งข่าวทูลเชิญพระชายาไปที่อุทยานฉือหนิงจู่เอ๋อสนมจื่อเหอล่ะเอ๊ะพระสนมจื่อเหอส่งมาแล้วพระชายาลุกขึ้นได้พระชายาที่สวนจื่อหนิงผู้คนมากมายจะมีเรื่องอะไรจะปรึกษาข้าทำไมนัดมาที่นี่ล่ะข้านัดท่านเหรอไม่ใช่พระสนมเป็นคนนัดหม่อมฉันเหรอเพคะเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรกันใครช่างเมืองอัดกล้าเล่นงานข้าและพระชายาจูเออเมื่อครู่ใครมาแจ้งข่าวกับเจ้าน่ะเป็นขันทีคนหนึ่งแต่หม่อมฉันไม่เคยเห็นขันทีคนนี้มาก่อนเลยจีเออคนที่มาบอกคงไม่ใช่ขันทีที่เจ้าไม่คุ้นหน้าหรอกนะพวกเราถูกเล่นงานแล้วเป็นหลิวหันเซียงแน่นางข้าเดาว่าพวกเราร่วมมือกันวางแผนให้ร้ายนางคิดจะแก้แค้นพวกเราคอยดูนะว่าข้าจะเล่นงานนางยังไงเจ้าอย่าเพิ่งงู้บ้าตอนนี้หลิวหันเซียงคือคนโปรดขององค์ไทเฮาอย่างมากถ้าพวกเราคิดเล่นงานนางคงต้องวางแผนให้รอบคอบก่อนทรงตรัสถูกต้องแล้วพอดีราชทายาทออกไปเรื่องราชกิจงั้นเชิญพระสนมจือไปที่ตำหนักหลิวชิงเถอะพวกเราค่อยมาวางแผนกันอืมก็ดีคิดไม่ถึงว่าชายาข้าโหดร้ายอย่างมากกล้าสมคบกันเล่นงานเจ้าไม่ได้การแล้วข้าต้องไปสั่งสอนให้เข็ดไม่ได้ไปคะราชทายาท
ถ้าหากว่าพวกเราออกไปตอนนี้คงเป็นการแบกย่าให้งูตื่นใช่พะยะค่ะหากทรงวู่วามจะทำให้พวกเราเสียงานใหญ่งั้นเราควรทำยังไงหม่อมฉันคิดว่าควรไปที่กรมการปกครองอีกครั้งกรมการปกครองเลยหันเซียงทำไมต้องไปที่กรมการปกครองอีกจริงด้วยครั้งก่อนไปมาแล้วไม่ใช่เหรอแม้ว่าครั้งก่อนพวกเราไปมาแล้วแต่พวกเราไม่ได้เห็นบันทึกของพระสนมจือเฮอเลยดังนั้นครั้งนี้เราต้องมุ่งไปที่บันทึกของพระสนมจือเฮอต้องตรวจดูให้ละเอียดงั้นดูของสนมจือเฮอคนเดียวคนอื่นๆไม่ต้องดูหรอใช่นี่เมื่อสามารถยืนยันได้ว่าสนมจือเฮอร่วมมือกับพระชายาให้ร้ายหม่อมฉันเห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องมีความลับที่ไม่สามารถบอกใครได้จึงทำให้พวกเขาคิดแผนการนี้ขึ้นมาที่จะพูดมีเหตุผลนี่ถึงแล้วเข้าไปเถอะพี่คะรัชทายาททรงต้องการบันทึกของพระสนมจือเหอเหรอใช่บันทึกที่มีอยู่ขนไปที่ห้องนั้นซานให้หมดพะเยอะค่ะตามข้ามาที่แท้พระพ่อของสนมจือเหอทำผิดทำให้ถูกปลดไปอยู่ที่ห้องคลังเสบียงนางจะต้องเข้าวังมาต่อมาเพราะมีความชอบที่ปฏิบัติไทเฮาถูกตั้งให้เป็นพระสนมขั้นสามนี่วันที่5เดือน3เมื่อ20ปีก่อนฮ่องเต้ทรงให้สนมจือเหอเลื่อนขั้นเป็นเสียนปิงอีก3ปีทรงตั้งเป็นพระสนมเสียนเฟยนี่ขอหม่อมฉันดูหน่อยอ๋อ ดูสิทำไมมีปัญหาอะไรเหรอก่อนหน้าวันที่5เดือน3ฮ่องเต้ไม่เคยให้จือเหอปฏิบัติแต่ว่าหลังจากวันที่5เดือน3แล้วทรงแต่งตั้งให้เป็นเสียนปิงเลยเหรอไม่แน่ว่าฮ่องเต้อาจทรงพอพระทัยดาเรื่องพวกนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วแต่พวกท่านดูใหม่สิหลังจากวันที่5เดือน3ฮ่องเต้ทรงเรียกแต่นางเท่านั้นพอวันที่24เดือน3ก็ทรงให้มาปฏิบัติแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกงั้นเพราะอะไรหลังจากนั้นอีกแค่3ปีจึงทรงแต่งตั้งสนมจือเหอให้เป็นสนมเสียนเฟยล่ะมีเรื่องแปลกอยู่ไม่น้อยไทเฮาทรงเอ็นดูเสด็จพ่อข้ามากไม่แน่ไทเฮาอาจจะรู้เรื่องนี้ก็ได้พวกเราไปทูลถามไทเฮาดีกว่าตกลงตามนี้เมื่อครู่ที่เจ้าพูดออกมาทำให้ข้ารู้สึกเลอะเลือนไปแล้วพูดช้าหน่อยพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งความหมายของหม่อมฉันก็คือถ้าหากฮ่องเต้ทรงผูกพันต่อพระสนมจือเหอแล้วเหตุใดทรงให้ปฏิบัติเพียง3ครั้งแต่หากไม่ทรงชมชอบทำไมหลังจากปฏิบัติแค่3ครั้งก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นถึงพระสนมเสียนเฟยล่ะพวกกระหม่อมรู้สึกแปลกใจมากที่ในบันทึกเขียนไว้แบบนี้ดังนั้นพวกกระหม่อมจึงมาขอทูลถามไทเฮาซิ่วเอ๋อเพคะเจ้าน่ะไปเอาบันทึกของข้ามาสิเพคะเมื่อครู่พวกเจ้าพูดว่าเมื่อ21ปีก่อนวันที่5เดือน3เหรอเพคะเฮ้ยถ้าหากข้ารู้ว่าครั้งนั้นจะได้เจออี้ตานเป็นครั้งสุดท้ายข้าไม่ยอมปล่อยนางไปแน่ไทเฮาไปคะหม่อมฉันบังอาจขอดูบันทึกของไทเฮาได้ไหมไปคะขอพระทัยไปคะองค์ไทเฮาทรงชมชอบองค์หญิงอี้ตานมากทรงสนทนาและร่วมดื่มมีไรด้วยกันจนยามสามยามสามเลยไม่ใช่นะข้าเองเคยชินนอนก่อนเที่ยงคืนก่อนสี่ทุ่มข้าก็มักจะเข้านอนแล้วข้าทำแบบนี้มา30กว่าปีจนเคยชินแล้วแม้ในคืนนั้นข้าและอีตานต่างดื่มจนเมาบ้างแต่ว่าข้ารับรองว่าไม่มีทางบันทึกผิดแน่แต่ว่าเวลานี้คงไม่ถูกต้องแน่
ไทเฮาไปคะพระทายาททรงทอดพระเนตรในอดีตองค์หญิงพิตาลทรงออกนอกเมืองเป็นเวลายามสามตามกฎระเบียบเที่ยงคืนไม่อนุญาตให้เข้าออกแต่ว่าบางทีองค์หญิงอิตาลอาจทรงเป็นที่โปรดปรานของไทเฮาดังนั้นจะทรงออกไปได้จึงมีบันทึกนี้ขึ้นมาองค์ไทเฮาทรงทอดพระเนตรด้วยตอนอิตาลไปจากตำหนักนิงโซถึงประตูเมืองช่วงเวลานี้ในตอนนั้นเป็นเวลาหนึ่งชั่วยามแล้วซึ่งนานมากแล้วในช่วงเวลานั้นนางหายไปไหนล่ะไปลาสินทำไมบันทึกขององค์หญิงอีตานช่วงนั้นถึงไม่มีมันหายไปไหนคือกราบทูลรัชทายาทเรื่องที่เกิดเมื่อ20กว่าปีก่อนผ่านมานานมากผ่านมือคนมามากมายกระหม่อมเชื่อคงมีคนสับเพราถ้าหากกรมการปกครองไม่บันทึกคงตรวจสอบไม่เจอแน่ๆเฮ้ยกว่าจะเจอจุดนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยแต่เบาะแสกลับขาดไปอีกอะไรนะหลิวหันเสียงและรัชทายาทไปขอบันทึกในอดีตสอบถามเจ้าและเต้เท้าไห่เรื่องขององค์หญิงอีตานคืนนั้นเหรอพะยะค่ะกระหม่อมรอพวกเขาไปจากกรมก็รีบเดินทางมาทูลให้พระสนมทราบทันทีเรารอไม่ได้อีกแล้วจะต้องรีบลงมือให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นถ้าปล่อยให้หลิวหันเซียงสืบต่อไปเจ้าและข้าต้องแย่แน่พระสนมงั้นทรงมีวิธีอะไรบ้างล่ะว่าทำไว้ทำตามที่ข้าบอกไปจัดการครับพ่อบ้านเจ้าโอ้ท่านชายเก๋อไทยเอ๊ะทำไมวันนี้ข้ามาเจอท่านพ่อเลยล่ะโอ้ท่านคงไม่รู้ท่านอ๋องรับพระบัญชาฮ่องเต้ไปตรวจสอบที่แดนเจียงหนานกับเหล่าขุนนางอีกหลายวันถึงจะกลับมาอ๋อข้ารู้แล้วจะไปทำงานเถอะปะอ๋อครับอะไรนะนี่พวกเจ้ากำลังสืบหาคนร้ายฆ่าองค์หญิงอีตาอย่างนั้นเหรอเราไม่ได้สงสัยเล่ชินอ๋องเพียงแต่เพราะเล่ชินอ๋องและองค์หญิงอีตาเคยมีสัญญาแต่งงานกันในช่วงเวลานั้นเขาคือคนใกล้ชิดที่สุดดังนั้นพวกเราหวังอย่างยิ่งว่าท่านชายจะช่วยเหลือเพื่อจะพบร่องรอยการตายขององค์หญิงอีตานหาร่องรอยการตายขององค์หญิงอีตานเหรอใช่อย่างเช่นองค์หญิงอีตานและเล่ชินอ๋องยังมีจดหมายที่เคยติดต่อกันในจำนวนนี้มีการพูดถึงผู้ต้องสงสัยหรืออาจมีสิ่งที่เกี่ยวข้องบ้างใช่แล้วพ่อข้ามักจะอยู่ในห้องคนเดียวเพื่ออ่านจดหมายพวกนี้บ่อยๆนะงั้นพวกเราดูเนื้อหาในจดหมายหลังวันที่5เดือน3ของเมื่อ20กว่าปีก่อนกันเถอะได้เดือน3เป็นวันที่สำคัญอย่างมากท่านดูสิก่อนหน้าตอนนั้น
องค์หญิงอี้ตาลและพ่อของท่านเขียนจดหมายไปมหาสุกันตามปกติแต่ว่าหลังจากวันนั้นองค์หญิงอี้ตาลไม่เคยเขียนจดหมายอีกเลยข้าไม่รู้ว่าในคืนวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับองค์หญิงอี้ตาลกันแน่หาเซียงเธอดูสิจดหมายหลายฉบับเนี่ยเป็นของพ่อข้าเขียนให้องค์หญิงอี้ตาลน่ะอ๋อในเมื่อเขียนแล้วเพราะอะไรจึงไม่ส่งให้องค์หญิงอี้ตาลล่ะจริงสิข้อความในจดหมายเขียนว่ายังไงบ้างอ่ะเนื้อหาในจดหมายเขียนว่าพ่อของท่านขอให้องค์หญิงอี้ตาลอย่าเอาแต่หลบหน้าให้มาอธิบายกับพ่อของท่านให้ชัดเจนถ้ามีปัญหาพวกเขาสามารถร่วมกันแก้ไขได้ท่านดูสิในนี้เขียนเอาไว้เรื่องถอนมั่นเป็นเรื่องที่เหมาะสมทำไมพ่อข้าเขียนจดหมายฉบับนี้แล้วไม่ได้ส่งมอบให้องค์หญิงอีตาล่ะรู้ว่าองค์หญิงอีตาส่งจดหมายฉบับนี้กลับคืนมาเรื่องนี้อาจเป็นไปได้นะแต่ว่าทำไมองค์หญิงอีตาต้องหลบหน้าพ่อข้าและไม่ยอมอธิบายสาเหตุการขอถอนมั่นล่ะเกี่ยวกับจุดสำคัญนี้ข้ารู้สึกแปลกใจมากพี่ซิ่วคารวะท่านชายเกิดไทขอบคุณท่านชายหันเซียงพ่อแม่ของเจ้ามาตอนนี้รออยู่ที่ห้องโถงเนี่ยพ่อแม่ข้ามาเหรอใช่แล้วจะรีบไปเถอะอย่าให้พ่อแม่ต้องรอนานนะขอบคุณมากค่ะพี่ซิ่วไม่เป็นไรข้าขอตัวก่อนละท่านชายเกิดไทข้าขอตัวไปที่ห้องโถงก่อนนะไม่ต้องห่วงข้าเจ้ารีบไปเถอะข้าจะรอเจ้ากลับมาค่ะโอ้โหเมียจ๋าเจ้าดูสิที่นี่ช่างหรูหราโอ้ใช่แล้วสวยงามมากๆเลยนะว่าไหมท่านพ่อท่านแม่หันเสียงหันเสียงท่านพ่อท่านแม่พวกท่านมาได้ยังไงเราก็มาเยี่ยมเจ้าไงล่ะหันเสียงทำไมเจ้าผอมมากขนาดนี้เลยล่ะฮะมาให้แม่ดูเจ้าหน่อยอาการบาดเจ็บของเจ้าหายดีหรือยังข้าลูกคนนี้นี่เกิดเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ยังไม่ยอมบอกพ่อแม่ถ้าเจ้าเป็นอะไรขึ้นมาข้าท่านแม่ท่านอย่าทำอย่างนี้สิข้ารับปากพวกท่านต่อไปถ้ามีเรื่องอะไรก็ต้องบอกพวกท่านคนแรกแน่นอนอย่างนี้พอไหวไหมดีอย่างนี้ก็ดีแล้วนะท่านแม่ทำไมพวกท่านรู้ว่าข้าบาดเจ็บล่ะตอนเช้าวันนี้พ่อและแม่มาซื้อของในเมืองตอนอยู่ในตลาดเจอน้าหยงเจ้าของร้านเย็บปักนั่งบอกเรื่องนี้กับพวกเราจึงได้รู้ที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองหันเสียงเจ้าได้รับบาดเจ็บหนักบนตัวเจ้ามีบาดแผลหรือเปล่ามาให้แม่ดูหน่อยนะมาสิโทษท่านแม่ไม่ต้องหรอกดูสิข้าอยากแข็งแรงอยู่ไงไม่เห็นเป็นไรเลยดูสิเห็นแล้วเจ้าเป็นกำนันต้องทนทุกข์เรื่องอะไรบ้างไหมเปล่าเลยองค์ไทเฮาพี่ซิ่วพี่ปินพวกเขาดีต่อข้ามากท่านแม่ท่านพ่อพวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจ้าวางใจเถอะนะจริงสิอีกไม่กี่วันจะคล้ายวันเกิดเจ้าแล้วนะพ่อกับแม่เตรียมของมาให้เจ้าชิ้นหนึ่งด้วยลูกเอ้ยนี่แม่ของเจ้าตั้งใจทำให้เจ้านะมันคือรองเท้าปักลายดอกไม้แพงมากเลยสวยด้วยชอบหรือเปล่าว้าวสวยจังเลยข้าชอบมากเลยท่านแม่เจ้าชอบก็ดีแล้วท่านแม่ท่านพ่อลูกขอบคุณพวกท่านมากเวลาก็ผ่านมานานแล้วตั้งแต่ข้าเข้าวังเกิดเรื่องมากมายพวกท่านคิดดูสิโธ่ไม่แต่วันเกิดตัวเองข้ายังลืมเลยคิดไม่ถึงว่าพวกท่านยังจำได้นะเด็กโง่พวกเราไม่ชอบเป็นลูกสาวคนเดียวจะลืมได้ยังไงล่ะถูกต้องแล้วจะลืมได้ยังไงหันเสียงครั้งนี้พวกเราเข้าวังมาเยี่ยมเจ้าได้เพราะหัวหน้าตรงคอยช่วยเหลือจะต้องขอบคุณนางให้มากนะข้ารู้ค่ะท่านแม่หันเสียงพวกเราไม่ได้อยู่ฉลองวันเกิดลูกขอให้เจ้าใช้เงินพวกนี้ซื้อของอร่อยๆที่เจ้าชอบกินนะโธ่ท่านพ่อท่านเก็บไว้ใช้เองเถอะโธ่เจ้านะแต่ละเดือนเบี้ยวัดในวังของเจ้าก็มอบให้พวกเราหมดถ้าเจ้าไม่มีเงินจะทำยังไงเอาละไปละไปละไป
ต่อไปเจ้าไม่ต้องส่งเงินกลับบ้านแล้วเจ้าเก็บไว้ใช้ในเวลาที่ฉุกเฉินในวังหลวงมีของกินทุกอย่างเงินจำนวนนี้ก็ไม่ต้องใช้หรอกพวกท่านเอาเก็บไว้ใช้เองเถอะโอ้ยอย่ายัดเยียดให้พ่ออีกเลยนะลูกรับไว้เถอะนะใช่แล้วจะรับไว้เถอะนะขอบคุณท่านพ่อไม่เป็นไรหันเสียงจะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะค่ะต้องใกล้ถึงประตูทางออกแล้วเจ้ารีบกลับไปเถอะนะใช่แล้วค่ะพวกเราก็กลับกันได้แล้วจ้ะเรากลับก่อนนะลูกนะค่ะเดินทางระวังด้วยล่ะจ้าแค่ได้เห็นว่าลูกของเราปลอดภัยดีก็สบายใจขึ้นมากแล้วใช่แล้วใช่แล้วล่ะมีความสุขแล้วท่านชายเกิดไทยเป็นยังไงบ้างท่านพบอะไรน่าสงสัยไหมไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วของในมือเจ้ามันคืออะไรเนี่ยเป็นยังไงสวยไหมเป็นรองเท้าคู่ปักลายพ่อแม่ข้าให้เป็นของขวัญวันเกิดนะวันเกิดเหรอใช่งั้นข้าต้องไปเตรียมของขวัญวันเกิดให้เจ้าบ้างแล้วล่ะไม่ต้องหรอกข้าเป็นแค่นางกำนันเล็กๆคนหนึ่งคงไม่มีโอกาสฉลองวันเกิดหรอกไม่ได้นะต้องรีบบอกมาดีกว่าว่าวันไหนไม่อย่างนั้นข้าจะไปขอกรมการปกครองตรวจสอบนะวันที่5เดือน1วันที่5เดือน1แล้ววันเกิดของท่านล่ะวันเกิดข้าเหรอใช่ข้าไม่บอกเจ้าหรอกความจริงเจ้าไม่บอกข้าก็รู้พวกเราเป็นพี่น้องฝาแฝดกันต้องเกิดวันเดียวกันแน่นอนฮันเซียงในเมื่อใกล้ถึงวันเกิดเจ้ารอให้ถึงวันนั้นแล้วข้าคงต้องช่วยเจ้าเตรียมของให้ดีแน่คงไม่ต้องหรอกแต่ว่าท่านชายเกิดไทยข้าพูดจริงๆนะท่านอย่าทำเพื่อข้าจะต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจเลยทางที่ดีพวกเรารีบหาทางสืบคดีกันเถอะถ้าหากว่าพวกเราสามารถปิดคดีได้เท่ากับท่านให้ของขวัญมันเกิดข้าและเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากด้วยนั่นก็ได้ข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เลยจริงสิข้าเกิดวันที่5เดือน1ถ้าคิดจากการตั้งท้องเป็นเวลา10เดือนแล้วหลังวันที่5เดือน3เป็นไปได้ว่าเป็นวันที่แม่ของข้าตั้งท้องข้าหรือว่าวันที่5เดือน3นั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับแม่ของข้าแล้วจริงๆฮาเซียงเจ้าเป็นอะไรไปอ่ะดูสีหน้าเจ้าแปลกๆไปนะข้าก็จำเป็นต้องไปที่กรมการปกครองท่านชายเกิดไทยท่านเอาจดหมายพวกนี้กลับไปที่จวนอ๋องเถอะหลังจากนี้หนึ่งช่วยยามเจอกันที่กรมการปกครองฮาเซียงข้าจะไปหาเจ้าอยู่พอดีรัชทายาทมีระสั่งหม่อมฉันเลยพี่คะเมื่อครู่เสด็จพ่อทรงมอบหมายงานให้ข้าไปทำสองวันนี้ข้าไม่ร่วมสืบคดีกับเจ้านะฮะงั้นทำยังไงดีล่ะเมื่อครู่นี้หม่อมฉันเพิ่งเจอเบาะแสอย่างหนึ่งกำลังคิดทูลเชิญพระองค์ไปที่กรมการปกครองด้วยกันเลยฮันซีเจ้าอย่าใจร้อนข้าคิดเอาไว้แล้วมาสินี่คือป้ายทองเจ้ารับไว้ตอนข้าไม่อยู่ถ้ามีคนทำให้เจ้าลำบากเจ้าก็เอาป้ายทองนี้ออกมานะงั้นดีมากเลยถ้าเป็นอย่างนี้หม่อมฉันคงทำงานราบรื่นกว่าเดิมแน่พี่คะหวังว่าเจ้าคงได้หลักฐานใหม่พวกเราต้องไปก่อนแล้วหม่อมฉันน้อมส่งรัชทายาทเอาละทั่วให้ชีไปท่านต้องการบันทึก21ปีก่อนหลังจากวันที่5เดือน3จะมีแต่บันทึกในแต่ละ3เดือนเท่านั้นใช่ค่ะคือว่าได้เท่าไหร่ขอส่งพระเจริญพระเยอะค่ะท่านชายแม่นาหารเสียงข้าน้อยจะรีบไปเอามาให้พวกท่านรอก่อนเถอะนะท่านชายแม่นาหารเสียงข้อมูลที่พวกท่านต้องการทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าบันทึกพวกนี้ไม่สามารถนำออกไปนอกกรมได้งั้นท่านทั้งสองค่อยๆดูนะครับจะไปเถอะงั้นข้าน้อยขอตัวก่อนรับกวนได้เท่าไหร่แล้วเกิดไทยถ้าหากท่านพบเจอเรื่องขององค์หญิงอีตาลและบันทึกของพระสนมจือเฮอท่านทำเครื่องหมายเอาไว้นะร
ร่มสวยๆนะจ๊ะร่มสวยๆบังแดดบังฝนไม่ซื้อจ้ะนี่เมียจ๋าตามที่คุณจอดดีมากฮันเซียนชอบรองเท้าคู่นั้นมากจนแทบวางไม่ลงเลยไม่เสียทีที่เจ้าต้องเสียเวลา1เดือนค่อยๆเย็บทีละเข็มอย่างลำบากเพื่อมอบให้กับนางโบราณกล่าวไว้ว่าเป็นแม่ต้องรู้ใจลูกลูกของเราชอบอะไรก็รู้ดีอยู่แล้วล่ะเราไป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 หยาดหลบก็หน่อยหลบก็หน่อยหลบไปแล้วหยาดหลบหลบเราไปเราไป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 หลบ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 ไปเนี่ยพอได้เถอะโอ้ยสามีของข้าสามีของข้าจะเป็นอะไรไหมฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเป็นไงบ้างเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะโอ้ไม่เป็นไรก็ดีแล้วก็จะพาเจ้าไปหาหมอนะมาค่อยๆเดินนะไปไปเช้าช้าบ้านน้องบ้านน้องแสดงว่าบ้านน้องบ้านน้องคนเดียวฮันเซียงทูลบังคมรัชทายาทเออไทจะมาที่นี่ทำไมทูลรัชทายาทกระหม่อมมาช่วยหานเซียงตรวจสอบบันทึกพะยะค่ะหานเซียงร่วมสืบคดีกับข้าข้าท่านนั้นมีสิทธิ์ช่วยนางตรวจบันทึกจะมาทำไมกันรัชทายาทไปคะหม่อมฉันว่าสมเข้าใจท่านชายเกิดไทผิดแล้วเพราะหม่อมฉันต้องตรวจสอบบันทึกมากมายดังนั้นเลยขอให้ท่านชายมาช่วยรัชทายาทฮ่องเต้มอบหมายงานให้พระองค์ทรงทำเสร็จหรือยังยังเลยพรุ่งนี้ข้าต้องจัดการให้เสร็จสิ้นแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นรัชทายาทกลับไปพักผ่อนเถอะหากเรื่องคดีพบเบาะแสใหม่ๆหม่อมฉันจะรีบไปทูลให้ทรงทราบทันทีเลยใช่พะยะค่ะที่นี่มีกระหม่อมและหาเสียงอยู่รัชทายาทขอสว่างพระทัยได้แต่ว่าข้าไม่รู้สึกเหนื่อยไม่ต้องการพักผ่อนนี่ถวยฉีเจ้าขนหนังสือพวกนี้ออกไปเร็วเข้าพะยะค่ะข้าต้องช่วยหาเสียงตรวจบันทึกหาเสียงเจ้าต้องการดูอะไรบ้างข้าสายตาว่องไวมากมีข้าช่วยเหลือรับรองว่าจะเหมือนเสือติดปีกแน่รัชทายาทที่อยู่ตรงพระเนตรไม่ใช่หนังสือเพคะแต่มันคือข้อมูลที่หม่อมฉันต้องตรวจฮะทูฮัชิเจ้ามาช่วยกันตรวจเถอะนะมาพะยะค่ะนั่งลงเถอะนี่จะตรวจอะไรก็รีบบอกมาสิเราจะทายาทหากทรงเหน็ดเหนื่อยกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะข้าไม่เหนื่อยรีบตรวจดูเราจะทายาทเราจะทายาทนี่อย่าปลุกพระองค์อีกเลยทรงเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันให้พระองค์ทรงพักผ่อนสักครู่หนึ่งเถอะคืนหานเซียงอยู่ที่ห้องหนังสือตลอดเลยใช่ค่ะไทเฮาทรงให้ข้าไปเตือนหานเซียงให้กลับมาพักผ่อนแต่ว่านางดื้อรั้นมากไม่เชื่อฟังข้าเลยคนอย่างหานเซียงเนี่ยเป็นคนอย่างนี้แหละถ้าคิดจะทำอะไรแล้วนางต้องทุ่มเทอย่างถึงที่สุดนางมักจะลืมกินข้าวและไม่ยอมนอนเลยทีเดียวจริงสิหัวหน้าตรงท่านมาหาหานเซียงมีเรื่องอะไรล่ะเกิดไทถ้าหากรู้สึกเหนื่อยก็กลับไปพักผ่อนที่จวนเถอะอ๋อไม่ต้องหรอกข้าไม่เหนื่อยเลยถ้าท่านไม่ยอมกลับจวนแล้วก็เอาอย่างนี้ท่านเงียบอยู่นี่สักครู่ก็ได้นะนี่ท่านอย่าปฏิเสธเลยถ้าท่านไม่ยอมเชื่อคำพูดข้าต่อไปข้าไม่ยอมให้ท่านมาช่วยอีกแล้วนะหาเสียงครับ
เอาละเชื่อฟังคำพูดข้านอนเงียบสักครู่เถอะผมก็ดีเหมือนกันเจ้าก็อย่าหักโหมนะพักผ่อนซะบ้างล่ะหันเสียงอหัวหน้าตรงมานี่มาหัวหน้าตรงท่านมาหาข้าที่นี่มีเรื่องอะไรกันแน่เมื่อเช้าวันนี้นายหยกมาบอกข้าว่าเมื่อวานก็เห็นแม่เจ้าพยุงพ่อเจ้าไปหาหมอเนี่ยไม่ใช่มั้งพ่อของข้าเป็นอะไรเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับท่านล่ะเจ้าอย่าเพิ่งตกใจเลยหลังจากข้าถามนายหยกแล้วเพิ่งรู้ว่าพ่อเจ้าเดินไม่ทันระวังเลยถูกรถม้าชนล้มบาดเจ็บเนี่ยแล้วนายหยกบอกไม่ว่าตอนนี้พ่อของข้าเป็นยังไงบ้างนะนายหยกบอกว่าพ่อเจ้าไปตรวจแล้วไม่เป็นอะไรมากนักนางบอกว่าเจ้าอย่ากังวลเลยนางยังบอกอีกว่าถ้าว่างจะพาพวกสิ้นเอ๋อไปดูแลพ่อแม่เจ้าขอให้เจ้าวางใจทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะพ่อข้าถูกรถม้าชนล้มบาดเจ็บแต่ตอนนี้ข้าต้องสืบคดีไปไหนไม่ได้ข้าอยากไปเยี่ยมท่านนะนายหยงยังพูดว่านางจะช่วยเจ้าดูแลพ่อแม่เจ้าอย่าได้ห่วงเลยนะตอนนี้ก็คงทำได้แค่นี้รอให้ข้ามีเวลาว่างแล้วก็ต้องกลับไปเยี่ยมพ่อแม่แน่จริงสิเจ้าตรวจสอบเรื่องของคดีตอนนี้ไปถึงไหนแล้วมีความคืบหน้ายังไงบ้างตอนนี้ข้าสามารถยืนยันได้ว่าเมื่อ21ปีก่อนประมาณวันที่5เดือน3แม่ข้าคงเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแน่คิดจากวันที่คลอดข้าออกมาวันที่5เดือน3เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นวันที่แม่ตั้งท้องข้างั้นเจ้าตรวจพบบ้างหรือเปล่าว่าใครคือพ่อเจ้าเนี่ยยังตรวจไม่เจอเลยนอกจากข้าสามารถรู้ว่าช่วงที่แม่ก็หายไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นน่ะเจ้าอย่าเพิ่งใจร้อนเลยจะต้องมีสักวันเจ้าคงตรวจสอบพบความจริงแน่ยังมีอีกนะช่วงเวลาที่เจ้าสืบค้นคดีนั้นต้องระมัดระวังตัวให้มากรู้หรือเปล่าหันเซียงรู้แล้วค่ะเอาล่ะเรื่องทุกอย่างต้องระวังข้าก็ต้องกลับไปที่แผนกแล้วอ๋องั้นดีเลยหันเซียงไปส่งท่านค่ะอ๋อไม่ต้องหรอกภายในวังหลวงน่ะข้าคุ้นเคยกับเจ้าเสียอีกไม่ต้องให้เจ้าไปส่งหรอกนะไม่ใช่ค่ะเพราะเมื่อคืนนี้ข้ายังไม่ได้นอนเลยข้าควรกลับไปพักผ่อนแล้วหัวหน้าตรงเราไปพร้อมกันเถอะไปสิหันเซียงหันเซียงเจ้าอย่าเพิ่งไปหันเซียงหันเซียงหันเซียงถั่วฉีถั่วฉีรีบตื่นเร็วสิอ๋อแล้วจะทายาทแล้วหันเซียงล่ะก่อนที่กระหม่อมจะหลับเนอะเมื่อนางหันเซียงยังอยู่เลยเนี่ยหรือว่านางกลับไปพักผ่อนเฮ้ยข้าเผลอนอนหลับไปทำไมเจ้าก็นอนตามด้วยเอ๊ะตอนนี้กี่โมงกี่ยามแล้วอีกหนึ่งชั่วยามก็จะเที่ยงแล้วจะเที่ยงแล้วเหรอสายมากแล้วโถ่เอ้ยเรื่องที่เสด็จพ่อสั่งข้าต้องรีบไปจัดการโดยเร็วเป็นทายาทเพราะกระหม่อมไม่ดีเองลืมเวลาไปพูดไปก็ไร้ประโยชน์รีบไปเถอะพะยะค่ะเกิดไทหาเสียงข้าตามหาเจ้าอยู่นะ
เกิดเรื่องอะไรขึ้นข้าพบบันทึกเล่มหนึ่งบันทึกเอาไว้ว่าครั้งแรกที่ฮ่องเต้ให้สนมจื้อเหอปรนิบัตินั้นมีขันทีหามเกี้ยว4คนหลังจากที่ผ่านไปไม่นานก็เกิดอุบัติเหตุต้องตายไปส่วนอีกคนชื่อเซียวหลี่จือหายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอยน่ะทำไมเรื่องราวจึงบังเอิญขนาดนี้ล่ะข้าคิดว่าต้องมีอะไรแอบแฝงแน่ข้าก็คิดเหมือนอย่างเจ้านั่นแหละข้าจึงรีบตามเจ้ามาไงโอ้จริงสิเมื่อครู่ข้าเห็นเจ้าตกใจมีเรื่องอะไรอยากจะบอกข้าอย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรเอาอย่างนี้นะเราไปที่ห้องจิ้งซื่อกันเราไปถามหัวหน้าอานเถอะหัวหน้าอานเสี่ยวหยางจือเสี่ยวอันจือเสี่ยวกุ้ยจือและเสี่ยวหลี่จือพวกเขาเป็นลูกน้องท่านใช่ไหมใช่อีกอย่างเสี่ยวอันจือเสี่ยวหยางจือเสี่ยวกุ้ยจืองานศพของพวกเขาท่านเป็นคนจัดการให้ใช่หรือไม่ทำไมท่านถึงพูดว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยล่ะในอดีตพวกเขาทำงานเป็นลูกน้องของข้าน้อยแต่เวลาผ่านมาตั้งนานแล้วข้าน้อยเลยลืมเลือนไปบ้างหัวหน้าที่พวกเราสอบถามเจ้าเรื่องการใช้ชีวิตตามปกติขันทีที่เจ้าดูแลอยู่ภายในเวลาสั้นๆแค่เดือนเดียวเกิดอุบัติเหตุตายไป3คนหายไปอีก1คนแล้วเจ้ากลับบอกว่าจำอะไรไม่ได้อย่างนั้นเหรอเรียนท่านชายเพราะว่าในเวลานั้นมีคนตายมากมายข้าน้อยรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากและเสียใจมากด้วยดังนั้นจึงไม่อยากได้ยินเรื่องนี้อีกเวลาผ่านมานานความจำก็เลอะเลือนข้าน้อยจึงลืมเรื่องนี้ไปหมดแล้วหัวหน้าอานคงไม่ใช่เพราะรัชทายาทไม่ได้มาด้วยจึงตั้งใจแกล้งพวกเราแต่อย่าลืมนะว่าในตัวของหานเซียนมีป้ายทองที่รัชทายาททรงมอบให้เราสามารถคุมเจ้าไปถามที่กรมยาได้นะคือท่านชายโปรดเมตตาโปรดเห็นแจกข้าน้อยที่อายุมากแล้วสมองจำอะไรไม่ค่อยได้ปล่อยข้าน้อยไปเถอะได้โปรดเถิดนะเจ้าท่านชายหัวหน้าอานพวกเราแค่มาถามท่านว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นพวกเราไม่ได้สงสัยท่านนะท่านไม่ต้องกังวลหรอกขอรับขอรับหัวหน้าอานข้าแค่อยากถามท่านเรื่องหนึ่งคนที่ชื่อเซียวหลี่จือจากบันทึกนั้นเซียวหลี่จือหายสาบสูญไปแต่ก่อนที่จะหายสาบสูญเขาทำอะไรไม่ถูกต้องลงไปบ้างไม่มีขอรับเขาเองไม่ได้ทำอะไรผิดหัวหน้าอานเซียวหลี่จืออยู่กับท่านมานานเขาหายตัวไปทำไมท่านบอกว่าจำไม่ได้ล่ะเพราะว่าขันทีในวังมีมากมายข้าน้อยไม่สามารถจำได้หมดทุกคนหรอกขอรับแต่จะยอมพูดความจริงไหมขอท่านชายโปรดอภัยข้าน้อยจำไม่ได้จริงๆขอรับท่านชายข้าว่าเอาอย่างนี้เถอะพวกเราให้เวลาหัวหน้าอาสักหน่อยให้เขาค่อยๆคิดให้ดีคิดว่าไม่กี่วันเขาคงจำอะไรได้แน่นอนใช่ท่านชายไม่แน่ถ้าได้เวลาคิดข้าน้อยต้องจำได้อย่างแน่นอนเอาละพวกเราไปกันเถอะหัวหน้าอานต้องรบกวนท่านแล้วท่านชายค่อยๆเดินนะไปเถอะเจ้าเชื่อเขาเหรอท่าทางเสแสร้งของเขาเมื่อครู่นี้ความจริงแล้วเพราะเขาตั้งใจคนอย่างนี้เนี่ยมันต้องเจอกับไม้แข็งทำไมเมื่อครู่เจ้าขัดขวางข้าไม่ให้สอบถามต่อพระสนมจือเหอท่านชายเกิดไทยและหลิวหานเซียงกลับไปแล้วล่ะทรงวางใจได้เชิญพระยาค่ะโชคดีที่พวกเราหลบเลี่ยงได้ทันไม่งั้นหากให้หลิวหานเสียงพบเจอเขาคงทำอะไรที่พวกเราคิดไม่ถึงแน่หากให้ท่านชายเกิดให้ดำเนินการเรื่องนี้ยิ่งทำให้ยุ่งยากแน่โธ่เอ๋ยพระสนมทรงวางพระทัยอานเหอซุนต้องปิดปากเงียบอย่างแน่นอนไม่มีทางนำเรื่องครั้งนี้เปิดเผยออกไปแน่ตอนนี้คนที่ชื่อหลิวหานเสียงตรวจสอบมาถึงตัวเจ้าแล้วถ้าเป็นอย่างที่เกิดให้พูดออกมาลงทันเจ้าให้หนักจะยังรักษาความลับได้อีกเหรอพระสนมพระสนมเรื่องนี้ในอดีตกระหม่อมได้ร่วมด้วยหากถูกเปิดเผยออกไปจะมีความผิดเพชรทูลเบื้องสูงอย่าว่าแต่ทันหนักเลยแม้แต่หัวกระหม่อมก็รักษาไว้ไม่ได้ขอพระสนมทรงไว้ใจกระหม่อมเถอะหัวหน้าอานรีบลุกขึ้นลุกขึ้นสิเราสองคนชีวิตต่างผูกพันกันแล้วข้าต้องเชื่อเจ้าแน่นอนเมื่อครู่ข้าแค่ล้อเจ้าเล่นเท่านั้นน่ะขอบพระทัยพระสนมเมื่อครู่กระหม่อมตกใจจนเหงื่อไหลออกมาแล้วล่ะเทียบกับตอนท่านชายเกิดไทยบีบกระหม่อมครั้งนี้ร้ายแรงกว่ามากจริงเหรอจริงพะยะค่ะ
ลิงเอ๋อเพคะนี่คือขนมที่พระสนมทรงประทานให้ท่านคือว่าหัวหน้าอ่านจะชอบกินขนมเป็นอาหารว่างใช่ไหมวันนี้ข้าเองสั่งให้คนที่นอกประตูเจิ้งหยางซื้อมาจากใต้สะพานเทียนเฉียวเจ้าดูสิขนมร้านนี้เป็นรสชาติของชาวฮั่นแท้ๆเลยล่ะมีหลายอย่างและรสชาติก็ยอดเยี่ยมหัวหน้าอานจะชอบกินมันมากไม่ใช่เหรอพระสนมลิงเอ๋อเพคะข้ามอบรางวัลให้เจ้าส่งมอบให้กระหม่อมเหรอกระหม่อมขอพระทัยพระสนมพระสนมช่วงนี้กระหม่อมกินอาหารเพื่อสุขภาพไม่ถูกปากก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอาหารว่างพวกเนี้ยแม่หลิงเอ๋อออกจากวังไปหลายปีแต่นางมักคอยช่วยงานพระสนมเสมอถือว่ามีความชอบแต่กลับไม่ได้ของประทานลำบากไม่น้อยควรมอบอาหารว่างพวกนี้ให้แก่นางเถอะนะหัวหน้าอานตอนที่ข้าน้อยถวายงานต่อพระสนมนี่คือพระเมตตาอย่างสูงสุดแล้วโดยเฉพาะได้อยู่ข้างพระวรกายเรื่องกินอาหารว่างมีโอกาสตั้งมากมายหัวหน้าอานไม่ต้องเกรงใจหรอกลิงเอ๋อครั้งนี้เพราะว่าหัวหน้าอานเขาหวังดีดังนั้นเจ้าควรจะกินสักชิ้นเถอะใช่ใช่ใช่ขอพระทัยพระสนมถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันไม่เกรงใจเลยนะรีบกินเถอะหัวหน้าอ่านพยาค่ะขนมพวกนี้เนี่ยรสชาติถือว่ายอดเยี่ยมข้ากินเพียงครั้งเดียวแทบลืมรสชาติไม่ลงเลยหัวหน้าอ่านจะไม่ลองชิมดูเลยแหมพระสนมทรงมีพระเมตตาต่อกระหม่อมหากกระหม่อมปฏิเสธถือว่าไม่รู้อะไรควรไม่ควรสมควรตบปากได้เอาล่ะข้าต้องไปแล้วล่ะกระหม่อมน้อมส่งพระสนมหัวหน้าอ่านไม่ต้องส่งพยาค่ะนี่น่ากินน่ากินจะรู้ได้ยังไงว่าในห้องของหัวหน้าอานนั้นมีคนอื่นอยู่อีกเพราะตอนอยู่ในห้องของหัวหน้าอานข้าได้กลิ่นเครื่องสำอางนะสิข้ารู้จักหัวหน้าอานมานานไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้เลยเป็นกลิ่นของเครื่องหอมชั้นดีข้าจึงเชื่อว่ามีผู้หญิงคนอื่นอยู่ข้ามั่นใจว่าข้าเดาถูกแน่นอนพระสนมเมื่อครู่หัวหน้าอานไม่รู้ดีชั่วไม่ยอมรับของว่างทำไมพระสนมไม่ส่งให้หม่อมฉันบีบให้เขากินเลยเพคะอานเหิดซุ่นชอบกินขนมหวานแต่เมื่อครู่กลับนำขนมหวานมอบให้เจ้าข้าคิดว่าเขาเริ่มสงสัยพวกเราแล้วล่ะแต่ว่าตัวข้าวางแผนรับมือเอาไว้แล้วข้าแยกขนมกุ้ยวาไว้และวางยาพิษลงในขนมแปะขอพระสนมทรงไว้ชีวิตนี่ลุกขึ้นลุกขึ้นไม่ต้องกลัวนะเจ้าจงรักภักดีต่อข้าอย่างนี้ข้าทำใจข้าเจ้าไม่ลงหรอกไม่ต้องกลัวเมื่อครู่ข้าก็เขียนขนมลงไปนี่เพราะข้าวางยาพิษถึง2อย่างถ้ากินขนมแค่อย่างเดียวคงไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้ากินพร้อมๆกันแล้วคงทำให้พิษกำเริบแน่และทำให้คนกินต้องตายเมื่อครู่นี้เจ้าและข้ากินขนมคนละอย่างแต่อานเหิดซุ่นชอบกินขนมหวานเขาเห็นพวกเรากินแล้วไม่เป็นไรข้าเชื่อว่าเขาคงไม่กินแค่อย่างเดียวแน่เอาล่ะเจ้าออกนอกวังไปเถอะมีเรื่องอะไรข้าจะเรียกเจ้าเองเพคะหม่อมฉันทูลลาเฮ้ยนี่เป็นยังไงบ้างหัวหน้าอานหัวหน้าอานนางข้าปิดหัวหน้าอานหญิงอีตาลท่านจะพูดอะไรเหรอองค์หญิงอีตาลเป็นอะไรเหรอเซียวหลี่
หมดลมหายใจแล้วเลวมากๆเลยพระสนมจื่อเหอโหดเหี้ยมยิ่งนักก็ต้องเปิดโปงหน้ากากของนางจับตัวนางมาลงโทษให้ได้หาเสียงเดี๋ยวหาเสียงเจ้าอย่าวู่วามนะก่อนที่หัวหน้าอานจะตายเนี่ยเขาพูดถึงองค์หญิงอีตาและชื่อของเสี่ยวลีจือผมเพราะเขาต้องการเตือนเราคนชื่อเสี่ยวลีจือคงรู้ว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นกับองค์หญิงอีตาแต่ว่าเสี่ยวลีจือหายตัวไปหลายปีแล้วพวกเราจะหาเขาได้ที่ไหนล่ะไม่แน่ว่าเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะถ้าเสี่ยวลีจือตายแล้วจริงๆถ้างั้นก่อนหัวหน้าอานตายเนี่ยทำไมต้องพูดชื่อของเขาล่ะทำไมไม่พูดถึงชื่อเสี่ยวหยางจือเสี่ยวอานจือหรือเสี่ยวกุ้ยจือล่ะบางทีคงเพราะว่าก่อนตายหัวหน้าอานคงจะสับสนหรือพูดจาเลอะเลือนออกมาข้ามีแผนการอย่างนึงถ้าหากทำได้แล้วสามารถยืนยันได้ว่าหัวหน้าอานพูดเลวร้ายหรือเปล่าได้ยินว่าราชทายาทกำลังยุ่งเรื่องคดีของเสี่ยเยียนทำไมทรงมีเวลาว่างเชิญหม่อมฉันมาร่วมชมบุพภาที่นี่ล่ะหรือว่าเรื่องของคดีความมีอะไรคืบหน้าไปคะเฮ้ยก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรดังนั้นข้าจึงต้องหาคนมาคุยผ่อนคลายอารมณ์งั้นทำไมทรงมาหาหม่อมฉันล่ะทำไมไม่ทรงไปหาเจ้าจอมหรือพระสนมจิ้งล่ะสนมจือเหอพูดจาเก่งกาจว่องไวมากด้วยแผนการใครๆต่างก็รู้นี่ดังนั้นเรื่องการใช้สมองข้าจึงต้องเชิญพระสนมจือเหอมาราชทายาททรงเกรงพระทัยเกินไปแล้วเอ๊ยยาวแต่คุยอยู่เลยพวกเรากินไปคุยไปเถอะมาขนมฝูหยงจานนี้ข้าให้ห้องเสวยทำให้เป็นพิเศษเข้าปากแล้วละลายยังมีกลิ่นหอมดอกไม้อ่อนๆด้วยรสชาติยอดเยี่ยมมากพระชายาชอบกินขนมนี้มากจะลองชิมดูสิถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันต้องลองชิมแล้วล่ะเข้าปากแล้วละลายเลยหวานแต่ไม่เลี่ยนทำไมราชทายาททรงถอนหายใจล่ะข้าเพิ่งได้ข่าวมาว่าที่ห้องจิ้งซื่อหัวหน้าห้องอานเหอซุ่นเกิดอุบัติเหตุตายตอนนี้ภายในวังรู้สึกว่าไม่สงบเลยงั้นราชทายาทรู้ไหมว่าหัวหน้าอานตายเพราะอะไรเฮ้ยตอนนี้ข้าก็ยังไม่รู้ทางหมอหลวงและฝ่ายชันสูตรยังตรวจสอบอยู่แต่ว่าในห้องของเขามีขนมแปะกล้วยและขนมกุ้ยวาอยู่ข้าก็เลยให้คนนำมาให้พระสนมเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยไหมว่าอย่างไรรัชทายาทขนมพวกนี้ใช้ขนมของเหออันซุ่นมาทำนั่นเหรอเป็นไงบ้างรัชทายาททรงเข้าใจพูดล้อเล่นนะเพคะหากทรงคิดทำขนมทำไมต้องเอาขนมของเหออาซุ่นมาทำใหม่ด้วยล่ะทรงสั่งให้ห้องเสวยทำแค่นี้ก็จบแล้วโอ้ยสนมจื่อเหอท่านไม่รู้อะไรบ้างเลยหรือไงแม้เสด็จพ่อข้าจะทรงเป็นโอรสสวรรค์แต่ก็ทรงประหยัดมัธยัสถ์ขึ้นชื่อวันหน้าข้าต้องขึ้นครองบัลลังก์แทนข้าก็ต้องประหยัดไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยดังนั้นข้าจึงสั่งห้องเสวยให้เอาขนมที่เหลือมาทำที่ท่านพูดจริงหรือเปล่าปวดท้องมากบังอาจคุณกล้าดึงมือข้าเหรอยังไม่ได้ปล่อยอีกขอทูลถามพระสนมจื่อเหอเหตุใดต้องดื่มยาขวดนี้ด้วยผงแป้งในขวดนี้คืออะไรกันแน่อ๋อหรือว่าคือยาแก้พิษล่ะปล่อยมือข้าเถอะขอเพียงพระสนมพูดความจริงมัมฉันปล่อยพระหัตถ์พระองค์แน่สนมจื่อเหอข้าขอถามเจ้าอานเหอซุ่นถูกยาพิษจะเป็นคนวางยาใช่ไหมรัชทายาททำไมทรงถามอย่างนี้ล่ะเจ้าจะปากแข็งเลยถ้าจะไปพูดความจริงจุดจบของอานเหอซุ่นเป็นยังไงเจ้าก็ได้อย่างนั้นปวดท้องข้าปวดท้องมากเลยข้าปวดท้องพระสนมหมอชนสูตรบอกว่าการตายของอานเหอซุ่นลำไส้ในท้องเขาเน่าเละจนหมดเลือดออกมากมายตายอย่างน่าอาณาจเลยล่ะไม่ต้องพูดอีกแล้วไม่ต้องพูดอีกแล้วขยอมรับขยอมรับแล้วไม่พูดจะวางยาพิษอานเหอซุ่นจนตายใช่หรือไม่ใช่ใช่ข้าวางยาพิษเขาถ้าอย่างนั้นในมือของพระสนมคืออะไรยาแก้พิษรีบเอามาให้ข้ากินเร็วในเมื่อทรงยอมรับแล้วนี่ไม่ต้องกินยาแก้พิษแล้วสิยาแก้พิษขวดนี้ก็คือหลักฐาน
ันเซียงเจ้าพระสนมทรงวางพระทัยเอาจริงไม่ได้ถูกพิษหรอกเดี๋ยวก็หายดีแล้วไม่มีอันตรายถึงชีวิตหรอกพวกเจ้าจะวางแผนเล่นงานข้าผู้เฮชีมึงตัวสนมจือเหรอและนางกำนันพวกนี้ไปให้หมดอย่านะอย่านะอย่าเขาเปล่านะเขาไม่ได้ฆ่าคนเขาไม่ได้ทำอย่าเขาไม่ได้ฆ่าคนเขาไม่ได้ทำ伤害，我想说，一切没那么坏，可他们都不理睬。他们说，别任性像小孩，他们说，忍受寂寞是应该。想说，他们从不明白，我有我要的精彩。想挣脱他们的期待，我好像快不能呼吸。他们说别任性像小孩，他